ารย์คะถ้าเกิดว่ามองในแง่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนย่านพัฒนาการเนี่ยหลายคนก็กำลังพูดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ความรุนแรงเด็กๆใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะค่ะก็คิดว่าปัญหาพฤติกรรมเด็กจริงๆมันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งนะคะที่มันก็คงมีรากหรือข้างใต้ที่เรามองไม่เห็นเยอะแยะเนาะก็ต้องบอกว่าเด็กก็เป็นผลผลิตของสังคมที่เขาอยู่นะคะการที่เราเห็นปัญหาพฤติกรรมของเด็กมันกำลังสะท้อนเราว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่มันก็มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเรื่องของความแรงนะปัญหาเรื่องการขาดการดูที่เอาใจใส่หรืออาจจะเป็นปัญหาของการขาดระบบนะคะที่จะดูแลช่วยเหลือเรื่องการล้อใกล้หันแกอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนนะคะฉะนั้นหมอคิดว่าที่เกิดขึ้นตอนนี้เราก็คงได้ยินอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะจ้าคุณหมอคะเชิญต่อได้เลยค่ะค่ะเราก็คงได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้มันมีปัญหาที่มันก็ทำให้เราเห็นปัญหาผ่านพฤติกรรมของเด็กๆในเรื่องของการที่เขาถูกล้อแกล้งรังแกนะคะหมอคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนความรุนแรงในโรงเรียนอันนี้ก็ต้องบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะค่ะความแรงในโรงเรียนเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดระหว่างแค่เด็กกับเด็กเท่านั้นเราพบว่าเด็กซึมซับพฤติกรรมการล้อแกล้งรังแกผ่านผู้ใหญ่ที่กระทำกับเด็กต่อหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวเข็มกลัดจิ้มปากเด็กเนาะครูกลั่นผมครูตีเด็กนะคะครูโพสต์คลิปเด็กลงโซเชียลสิ่งเหล่านี้จริงๆมันคือพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นโรงเรียนแล้วมีเรื่องของอำนาจที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเด็กก็อาจจะซึมซับเรียนแบบแล้วก็เอามาปฏิบัติต่อกันนะคะค่ะอีกอันนึงเนี่ยเราพบว่าเด็กที่ล้อแกล้งรังแกคนอื่นนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่เขาอาจจะอยู่ในบ้านที่อาจจะทำให้เขารู้สึกไร้ตัวตนไม่มี power นะคะมันก็อาจจะอยากที่จะมาใช้อำนาจเหนือคนอื่นนะคะมี power control คนอื่นเนี่ยผ่านพื้นที่ของโรงเรียนค่ะแล้วก็หมออยากสะท้อนอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของระบบการดูแลช่วยเหลือนะคะเราเนื่องจากหมอเคยทำเป็นที่ปรึกษาโครงการไม่ล้อแกล้งกันในโรงเรียนเนาะก็เราเจอว่าปัญหาอันนึงเลยก็คือครูไม่เข้าใจเรื่องการล้อแกล้งรังแกครูชอบคิดว่าก็แย่กันเล่นเป็นธรรมดาเด็กก็แย่กันแบบนี้แหละแต่จริงหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการล้อแกล้งรังแกที่เรื้อรังแล้วมันก็จะทำให้หลายครั้งมีเด็กบางคนที่เขาทนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรงในการตอบโต้นะคะมันจะสังเกตยังไงดีคะในการดูแลค่ะมันจะสังเกตยังไงดีว่าไอ้การล้อกันเพื่อให้คุณครูเขาดูแล้วรู้ว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะมันคืออยู่ในขั้นที่มันกำลังจะนำไปสู่การสะสมปัญหาแล้วก็หันมาใช้ความรุนแรงในการสยบปัญหาคุณครูจะต้องสังเกตยังไงคะหลักๆเลยอะค่ะเวลาที่ใช้คำว่าแย่การเล่นกันเนี่ยมันจะต้องไม่มีการที่มีอีกฝ่ายนึงมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายมันจะเป็นการเล่นแบบที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่ามันอยู่ในภาวะที่เราเท่ากันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี power เหนืออีกฝ่ายหนึ่งอีกทั้งสองฝ่ายต้องรู้สึกโอเคไม่ได้รู้สึกว่าถูกกระทำหรือรู้สึกไม่ชอบค่ะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆที่คุณครูจะใช้แยกคำว่าล้อแกล้งรังแกกับการแย่กันเล่นนะคะแย่กันเล่นเด็กต้องสนุกทั้งคู่เด็กต้องรู้สึกว่าอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้มี power เหนือเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่อง power ที่ไม่บาลานซ์หรือมีอำนาจที่ไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องของการล้อแกล้งกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กอีกคนนึงรู้สึกไม่โอเคเนี่ยคุณครูต้องมองเลยว่านี่เป็นสัญญาณที่จะบอกเราว่าพฤติกรรมตรงนี้ต้องถูกเข้ามาหยุดหรือว่าเข้ามาบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นคุณหมอคะบอกว่าเขาก็ล้อเธอเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะดูยังไงได้บ้างคะคุณหมอเพราะว่าถ้าพูดถึงในแง่ของเด็กวัยรุ่นนะการที่เขาจะไปบอกกับคุณครูว่าแบบนี้ล้อกันแบบนี้เขาไม่โอเคแล้วหรือว่าการที่เขาจะส่งสัญญาณกับเพื่อนว่าล้อแบบนี้เขาไม่โอเคแล้วนะมันมีอะไรที่มันจะเป็นสัญญาณบ่งชี้หรือว่าบอกได้บ้างว่าตอนนี้เด็กคนนี้กำลังไม่โอเคแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ข้อมูลค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันคุณหมอว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเขาถูกบูลลี่แต่อีกส่วนหนึ่งก็มีการพูดมาเหมือนกันว่าเด็กที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงอยู่แล้วด้วยค่ะตรงไหนที่จะเป็นสัญญาณที่บอกกับคนใกล้ชิดได้บ้างว่าตอนนี้กำลังต้องให้ความดูแลเด็กคนที่มีแนวโน้มจะก่อเหตุได้อย่างเต็มที่นะคะ
หมอคิดว่าเราคงไม่พูดเป็นกรณีกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเอาจริงคือเราก็ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเนาะหมอคิดว่าเราควรศึกษาแล้วก็พูดถึงกรณีเหล่านี้เพื่อการแบ่งปันการเรียนรู้ในกรณีอื่นๆแล้วก็เพื่อป้องกันดูแลเด็กทั่วๆไปนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปวินิจฉัยวิเคราะห์กับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรอย่างแท้จริงนะคะแต่หมอคิดว่าสำหรับพ่อแม่ที่ได้รับรู้ข่าวนี้สิ่งสำคัญมากๆที่เราจะลองสังเกตหรือลองดูก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าลูกเราตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเช่นเด็กก็อาจจะเริ่มมาบ่นนะว่าไม่ชอบเลยเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนเนี่ยอย่าไปบอกว่าเพื่อนก็เล่นกันธรรมดาเนี่ยเราควรจะฟังอย่างตั้งใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กเริ่มมีพฤติกรรมไม่อยากไปโรงเรียนเนาะเด็กหลายคนเก็บกดนะคะเริ่มที่จะแบบไม่เข้าไปหาเพื่อนไม่อยากไปทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนนะคะเริ่มไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เป็นพฤติกรรมสำคัญสำคัญที่เราควรจะต้องคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเอ่ยปากออกมาเราควรจะคิดไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นปัญหาที่ซีเรียสเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันโอเคเขาแฮนเดิลได้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือฉะนั้นทรายหนึ่งที่เราไม่ต้องไปนั่งหาเลยว่ามันจะมีทรายอะไรไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเขาพูดออกมาว่าเขาไม่โอเคเนี่ยอันนี้คือทรายที่สำคัญมากๆนะคะแล้วการสอดส่องของคุณครูล่ะคะคุณหมอคุณครูเนี่ยหมอคิดว่าก็คล้ายๆกันเลยค่ะเด็กที่แยกตัวเด็กที่แบบรู้สึกว่าเพื่อนเหมือนกับไม่ค่อยเล่นด้วยหรือเด็กที่ดูไม่มีความสุขดูเก็บกดนะคะอันเนี้ยหรือเด็กที่แล้วได้เดินเข้ามาบอกเราว่าเขาโดนแกล้งเขารู้สึกไม่โอเคเนี่ยหมอคิดว่าคุณครูควรจะแบบซีเรียสกับมันทุกครั้งควรจะเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงก่อนที่จะบอกปัดไปหรือว่าก่อนที่จะเรียกเด็กทั้งคู่มาทำโทษโดยที่เราก็ไม่ได้แบบรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็ลงโทษให้มันจบไปซึ่งหลายครั้งการลงโทษเนี่ยทำให้เด็กที่มาฟ้องครูเนี่ยโดนหนักกว่าเดิมทำให้เด็กก็เลยไม่กล้าที่จะมาฟ้องครูอีกการที่ครูลงมาฟังจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขปัญหาที่รากของมันจริงๆเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเด็กที่รอแก้ปัญหาคนอื่นจริงก็เป็นเด็กที่มีปัญหานะคะเด็กที่เขาก็อาจจะแบบน้องมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาเรื่องความรุนแรงที่บ้าน มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เขาต้องการให้ความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะค่ะถ้าฟังจากคุณหมอแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามาตรการในการตรวจค้นอาวุธเนี่ยคงจะไม่ใช่ทางออกเดียวที่จะทำให้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนมันจบลงได้นะคะหมอคิดว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราก็ควรจะต้องมอนิเตอร์ด้วยเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าหลายครั้งเด็กพกอาวุธไปแบบที่เราไม่รู้นะคะแล้วบางทีด้วยความเป็นเด็กเนาะการขาดความยับยั้งชั่งใจหรือบางทีมันใช้คำว่าขาดสติเนี่ยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นทางเดียวที่ทำให้เขารอดนั้นการตรวจอาวุธหรือการสุ่มตรวจหมอคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ก็ควรจะทำได้ค่ะค่ะอันนี้มันรวมไปถึงแต่มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเนาะค่ะอันนี้มันอาจจะต้องรวมไปถึงเรื่องของการไปดูแลรอบข้างรอบๆ บริเวณโรงเรียนด้วยไหมคะคุณหมอในโดยเฉพาะในเรื่องของสารเสพติดที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่กันอย่างเต็มที่ณขณะนี้โดยเฉพาะพวกเวลามีกัญชามีกระท่อมขายอยู่ข้างๆโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องรวมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษด้วยหรือไม่คะคุณหมอหมอคิดว่าเรื่องสารเสพติดก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยร่วมเนาะปัจจัยหลักจริงๆของเด็กที่มารอแก้รังแกคนอื่นแล้วหมอคิดว่าโรงเรียนทำหน้าที่ตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นก็คือทำเรื่องของเอมพาธีในโรงเรียนเนาะสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเข้าใจความคิดความรู้สึกของคนอื่นสอนเด็กเรื่องการเคารพความแตกต่างหลากหลายเพราะหลายครั้งบูลลี่เนี่ยมันมาจากเรื่องของการที่เราไม่เข้าใจความแตกต่างหลากหลายเนาะเราก็ไปล้อเรื่องอ้วนเรื่องตัวดำเรื่องพ่อแม่แยกกันเรื่องความแตกต่างซึ่งจริงถ้าโรงเรียนได้สอนว่าสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นความเป็นธรรมดาเป็นการที่เราต้องเคารพกันไม่ว่าใครจะแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยหมอคิดว่าการทำงานกับตรงนี้จริงๆอ่ะอาจจะช่วยเด็กมากกว่าแค่ไปตรวจอาวุธตรวจสารเสพติดแต่มันเป็นการทำงานกับสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเด็กนะคะการทำให้เด็กเห็นว่าการล้อแกล้งรังแกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องที่คนไม่ปฏิบัติต่อกันหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆสำคัญมากๆต่อการทำให้เด็กเข้าใจเรื่องการเห็นหัวใจคนอื่นการเคารพสิทธิคนอื่นการไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นและที่สำคัญจริงๆเลยก็คือค
ครูต้องทำมันให้เห็นก่อนเพราะว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยการล้อแกล้งรังแกในโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกิดจากผู้ใหญ่จะทำกับเด็กค่ะไม่ใช่เด็กจะทำกันเองค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะ